รอไงครับคุณครูอ้าวไม่เป็นไร2คะแนนมีไหมคะนี่โอ้ดูยกแขนไม่ขึ้นเลยต้องให้เพื่อนช่วยนะเห็นไหมเพื่อนช่วยเลยนี่เห็นไหมคนทำไม่ดีก็เป็นเช่นนี้แหละรู้สึกเป็นไงแย่จังตอนที่เรียนไม่คิดใช่ไหมนี่แหละเห็นไหมคะใครได้1คะแนนยกมือไม่มี0คะแนนไม่มีแสดงว่าวาจาครูมิ้งไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีคนได้เท่าไหร่ด้วยได้2และได้3ใครได้2กับ3วันนี้ให้กินข้าวเปล่าเพราะว่าไม่มีกลับให้ใครได้4ได้5ได้กินกับ2เท่าเลยอ้าวตอนนี้ปรบมือให้คนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1นรพลบอกว่าไม่เป็นไรครับกินข้าวเคล้าน้ำตาก็ได้ ได้ไหมนรพลได้เหรอเดี๋ยวเที่ยงนี้ร้องไปพรางแล้วก็ทานข้าวไปพรางก็เป็นอาหารที่อร่อยอร่อยคงจะมีความเค็มน่าดูเนาะน้ำตาเค็มไหมคะไม่เค็มเหรอเค็มลองชิมดูสิมันเค็มเวลาครูมิ้งร้องครูมิ้งชอบน้ำตาลงมาที่ปากแล้วก็กินแล้วจะได้มีแคลเซียมโอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรใครที่เป็นไงคะรู้สึกว่ายังเขียนและอ่านไม่ค่อยได้คำง่ายๆนะคะวันนี้ง่ายๆทั้งนั้นช่วงนี้ง่ายๆทั้งหมดเลยเป็นการทบทวนตั้งแต่คำป.2แล้วนะคะนักเรียนก็พยายามนิดหนึ่งตั้งใจนิดหนึ่งนะคะเพื่อตัวของนักเรียนเองนะตอนนี้น้องกิ่งบอกว่ามีเพลงมาฝากอีกแล้วค่ะทุกคนยืนขึ้นนะเพลงอะไรไปพบกันเลยเพลงอะไรวันนี้เพลงอะไรเอ่ยเพลงตัวสะกด9มาตราตัวสะกด9มาตรายังอยู่กับเราอ่ะขอเสียงแล้วก็โยกย้ายสายสะโพกนิดหนึ่งอย่าลืมเนื้อเพลงต้องร้องด้วยนะอ้าวมาตราตัวสะกดของไทยนั้นมีมากมายเกินจะปกกฎนั้นนะเจ้าการดาอย่ากลัวอย่าได้รอราแม่เจ้านั้นนะจงจำให้ดีเอ้าเพลงนี้จะสอบร้องด้วยสำหรับวังใจกังวลเพื่อจะได้จดจำมาตราตัวสะกดของไทยนั้นมีมากมายเกินจะเข้าฟ้าคงคงคงเกินที่สำคัญกบกบกดนั้นนะเจ้าการดาอยากรู้อย่าได้รอราอยากรู้อย่าได้รอราแม่เจ้านั้นนะจงจำให้ดีคนเก่งแล้วนั่งลงคือแม่กอกาเมื่อวานนี้เรียนไปยังแม่กอกาเรียนไปแล้วนะคะจงจำให้มั่นน้องซิมบอกว่าครูเห็นท่าทางน้องซิมตะกี้จำให้มั่นทำแบบนี้เขาบอกนะขอย้ำว่าจงจำให้มั่นห้องนี้มีแต่อะไรรุ่นนี้มีแต่ชี้มาใช่ไหมพอเต้นอะไรนะมาตาตัวสะกดของไทยนั่นมีมากมายเกินจะเข้าคาดแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมกลมกลมเกิดเกิดที่สำคัญชี้ตลอดเลยขอย้ำว่าจงจำให้มันแบบนี้หลังน้องซิมยิ่งแม่หนึ่งนั้นคือแม่กอกาไม่รู้อ่ะแต่ที่สำคัญจำได้ไหมได้มีทั้งหมดกี่มาตรานะมีตัวสะกดที่มีตัวสะกดมีกี่แม่4 แม่กี่แม่8แม่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรากี่แม่ไอ้ขอโทษตรงมาตรากี่แม่4แม่เมื่อวานเรียนยังคะเรียนแล้วได้แก่แม่อะไรคะตรงมาตราแม่ที่มีแม่เกยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์แม่อะไรคะแม่โกแม่โกตัวอะไรคะตัวสะกด
วแหวนแม่อะไรคะแม่กงตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะงูงูแม่อะไรคะแม่เห็นหมดหรือยังเมื่อวานเนี้ยปู้ยังอีกใช่ไหมได้กี่แม่เองได้3เหลืออีก1ใช่ไหมคะอ้าวอีก1แม่อะไรล่ะแม่กลุ่มเราเก็บไว้ก่อนวันนี้เรามาเรียนอีก1แม่แม่อะไรจากบทเพลงอีกแล้วแม่อะไรอ่าแม่นี้เคยเรียนหรือยังมาตรากงเคยเรียนแล้วด้วยเคยร้องแล้วด้วยเขาเมื่อตามจังหวะแล้วก็ออกเสียงด้วยที่อยู่ในมาตราแม่โอ้แม่กกเด็กๆว่ามี4ตัวก็คือกอไก่ขอไข่คอระฆังนะคะ4ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกซึ่งจะมีอยู่1ตัวที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตรงมาตรานั่นก็คือตัวอะไรคะกอไก่ที่เหลือขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเวลาเขียนคำอ่านล่ะทำยังไงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้ตรงมาตราก็คือเปลี่ยนขอไข่ที่เป็นตัวสะกดคอควายที่เป็นตัวสะกดคอระฆังที่เป็นตัวสะกดให้เป็นตัวอะไรคะกอไก่เวลาเขียนคำอ่านใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญเมื่อมันมีหลายตัวนักเรียนค่ะมันมีตัวสะกดหลายตัวแล้วคำมันก็เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะทำให้พวกเรานั้นสับสนว่าจะใช้คำอย่างไรดีเช่นคำว่าจากไปกับบริจาคนักเรียนว่าเขียนเหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าจากไปใช้ตัวอะไรถ้าบริจาคใช้อะไรบางคนบอกจริงเหรอไม่เคยรู้เลยนะคะรู้หรือไม่รู้วันนี้มารู้กันอ่ะรู้แล้วว่าตัวสะกดของมาตราแม่กงนั้นมี4ตัวนะคะตรงมาตราคืออะไรนะกไก่ไม่ตรงมาตราได้แก่กไก่คอระฆังนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าแม่กกเป็นคําเช่นไรอ่านพร้อมกันค่ะแม่กกเป็นคําที่มีเช่นคำเหล่านี้มีกอไก่อันนี้เป็นเพียงคำที่คุณครูยกตัวอย่างที่จริงมีมากกว่านี้ไหมคะมีมากกว่านี้นะคะอนุรักษ์โลกมากบอกนกไม่เป็นไรแต่ทุกสิเป็นไหมเป็นอย่างไรเรียกว่าทุกเขียนได้หลายทุกด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือทุกอะไรคะ
ความทุกข์ต้องมีขอไข่เป็นตัวการันแล้วคำนี้อีกผาสุกอ่ะสุกก็มีตั้งหลายสุกแน่สุกอะไรสุกความสุกสุกวันสุกสุกสุกดิบดิบแล้วผมจะเขียนสุกไหนดีครับเราต้องทำไมต้องจดต้องจำและต้องรู้ความหมายคำว่าผาสุกก็คือเป็นไงอยู่กันอย่างผาสุกเป็นไงผาสุกความสุขผาสุกก็อยู่กันแบบสบายใช่ไหมคะร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขด้วยนะคะนี่คือคำที่อยู่ในมาตราแม่กกที่มีตัวสะกดตรงมาตราต่อไปแม่กกที่เ